วัสดีครับวันนี้จะมาลองทดลองทำการเพิ่มมูลค่าต้นไม้ต้นเล็กๆพวกนี้นะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นว่านงาช้างนะครับจริงๆแล้วมันเป็นต้นงาช้างที่เป็นต้นใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะครับพอเราเอามาเพาะเอาตัดปลายมาปลูกไว้ในกระถางเล็กๆเขาก็จะกลายเป็นต้นแคระแบบนี้นะครับก็จะมาลองดูว่าถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มมูลค่าให้กับต้นไม้เนี่ยเราจะลองทำโดยการใช้พวกถ้วยพวกนี้นะครับที่ผมซื้อมาจากของใช้ญี่ปุ่นมือสองนะครับซื้อมาถ้วยละ10บาทอันนี้ก็10บาทก็น่ารักดีสามารถจะเอามาใส่ต้นบอนไซมินิต้นบอนไซเล็กๆเราจะเจาะของพวกนี้นะครับมันก็ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหน่อยนะครับเคยใช้ค้อนตอกแล้วปรากฏว่าไม่ค่อยจะรอดนะครับมันจะแตกต้องอาศัยสว่านแล้วก็เป็นดอกเจาะพวกเซรามิกนะครับถ้าพี่น้องจะซื้อมาใช้ก็ให้เป็นแบบหัวแหลมๆแล้วก็ปลายเป็น4แฉกนะครับจะเข้าได้ดีขุยมะพร้าวนะครับได้ประมาณนี้นะครับใส่อย่างนี้เดี๋ยวผมจะเอาดินใส่ข้างๆต้นนี้เอาอะไรดีวัสดุปลูกผมก็จะใช้ขุยมะพร้าวผสมกับดินนิดหน่อยนะครับ
็จะใส่เหลือขอบไปหน่อยนะครับส่วนด้านบนนี้เดี๋ยวจะหาหินมาโรยหน้าให้สวยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปพร้อมกับต้นไม้พวกนี้นะครับครับเป็นไงบ้างเพื่อนๆครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการเพิ่มมูลค่าให้ต้นไม้สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมชำนาญชาแนลนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดติดตามได้นะครับก็จะมีอัปเดตคลิปแปลกๆใหม่ๆมาให้ดูกันนะครับ